กลับมาพบในห้องรับแขกนะคะที่ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของสุขภาพหูกับการกดจุดต่างๆของหูนะคะซึ่งเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้คุณเล็กรออยู่กับคุณหมอแล้วไปพบกันเลยค่ะครับคุณผู้ชมครับพบกับเล็กในห้องรับแขกอีก1วันนะครับมาปฏิบัติหน้าที่ทางวินแพทครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เล็กได้คุยกับอาจารย์ชัยพนมยันต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูแล้วก็การดูแลสุขภาพหูครับวันนี้อาจารย์ชัยพนมยันต์นะครับจะสอนเราในการกดจุดนวดหูเพื่อรักษาแล้วก็บรรเทาอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับรบกวนอาจารย์อีก1ครั้งนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ติดค้างเล็กในเรื่องของการนวดหูหรือว่าการกดจุดหูการดูแลหูต่างๆเพื่อที่จะบำรุงแล้วก็รักษาสุขภาพครับไม่ทราบว่าเห็นเมื่อวานนี้อาจารย์บอกว่าเราสามารถที่จะกดจุดที่หูเพื่อที่จะบรรเทาอาการหิวได้ใช่ครับมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเราเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุดหิวนะซึ่งจะอยู่ที่บริเวณติ่งหูด้านหน้าด้านหน้าติ่งหูด้านหน้านะอย่างเช่นตรงช่วงของจมูกหน้าเนี่ยนะครับจุดนี้เป็นจุดไม่ใช่เฉพาะเรื่องหิวอย่างเดียวแท้ที่จริงในจุดนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาเรื่องโรคทางจมูกโรคทางจมูกโรคทางจมูกเช่นฟุดฟัดฟุดฟัดนะฮะภูมิแพ้นะฮะครับเกี่ยวกับเรื่องจมูกเนี่ยนะคัดจมูกนะฮะที่ตรงนี้แล้วก็ในช่วงที่ตรงข้างหน้าตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดหิวด้วยนะเช่นเราหิวบ่อยครับนะฮะเจริญอาหารดีมากเลยก็เรียกพวกเครื่องไฟธาตุที่ตรงกระเพาะอาหารเราดีเพราะว่าพวกนี้กินเก่งอย่างเล็กก็เป็นคนนึงครับคุณหมอครับเล็กเป็นโรคอาหารเป็นมิดเหมือนกันเห็นอาหารไม่ได้กินแหลกเลยครับดังนั้นเนี่ยในจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราใช้สำหรับลดความลดความหิววิธีทำยังไงคุณหมอถ้าเกิดว่าเราจะก็คืออย่างนี้นะครับกดจุดตัวเองเราใช้บริเวณนี้นะมือของเราเนี่ยนะครับทำที่ตรงนี้จะมีร่องอยู่เล็กๆอยู่ตรงนี้ถ้ากดลงไปตรงกลางตรงนี้เราจะรู้สึกเจ็บนิดนึงอาจารย์โทษครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะมันจะตึงมาที่ตรงนี้ซ้ายขวาก็ได้ครับซ้ายขวาก็ได้นะจะชิวนะครับแน่นอนเห็นคุณหมอบอกว่าเห็นคุณหมอบอกว่ามันส่งผลไปจนถึงเรื่องของการหายใจติดขัดด้วยอย่างตัวเล็กเองเนี้ยปกติกลางคืนเป็นทุกวันเลยครับช่วงก่อนจะนอนก่อนจะหลับจะมีอาการคัดจมูกเสมอครับทั้งที่ก็ดูแลความสะอาดภายในบ้านดีแล้วก็เอาง่ายๆอย่างนี้เพื่อคุณเล็กเนี่ยนอกจากใช้ที่ตรงนี้นะฮะผมขอเพิ่มเติมในจุดที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านจุดเข็มของร่างกายด้วยเพื่อที่จะมาประกอบกันนะถ้าเรารู้จะดีมากเอาเรื่องภูมิแพ้แค่ภูมิแพ้ก่อนนะครับผมครับเรานอกจากที่ผมพูดว่าเราใช้จุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่เป็นจุดหิวก็ได้จุดจมูกด้านนอกคนเราก็ได้นะเฮ้จมูกด้านนอกนะกดที่ตรงนี้แล้วเรามาที่ตรงปีกจมูกของเราปีกจมูกปีกจมูกนะฮะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าหินเซียงภาษาจีนซ้ายขวาก็ได้เลยครับซ้ายขวาแล้วก็อย่างที่คุณได้กำลังทำถูกต้องแล้วก็คือกดลงไปสองจุดสองข้างกดลงไปเลยกดลงไปนะแล้วก็ปล่อยนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยกดลงไปนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยนะแล้วกดลงไปใหม่นะนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยอย่างนี้เป็นต้นนะจุดนี้แล้วก็มาที่ตรงจุดหัวคิ้วหัวคิ้วหัวคิ้วเพราะว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มักจะมีน้ำมูกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมาข้างติดข้างบนนี่นะฮะเด็กๆเนี่ยจะฟุดฟัดฟุดฟัดก็ที่ตรงนี้แหละครับนะเพราะเราจะใช้จุดที่หัวคิ้วเนี่ยใช้มือสันมือนะครับกันกลับมากดที่จุดหัวคิ้วลงไปตรงนี้ท่านี้เลยท่านี้เลยนะฮะเราเรียกจุดนี้ว่าจุดจั่นจู้ครับจั่นจู้เพราะงั้นที่ตรงนี้จุดจั่นจู้ครับกดเข้าไปนะฮะนับ1ถึง10เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ปล่อยสัก10ครั้งสัก10ครั้งอ๋อนะฮะแล้วตรงนี้ของเราจะโล่งตรงนี้ก็จะโล่งคัดจมูกก็จะโล่งนะเล็กมีปัญหากับเรื่องของการคัดจมูกทั้งตอนก่อนนอนแล้วก็ตอนหลังตื่นมากๆเลยครับแต่ว่าปกติช่วงเวลาตลอดวันไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยตรงนี้แล้วก็มาจับ
รงมือตรงนี้มีที่มือด้วยฮะคือง่ามมือตรงนี้ตัวนี้ใช้เข็มใช้ได้เยอะมากเลยครับนะกดลงไปที่ตรงนี้เราเรียกเหอกูเหอกูเหอกูนะฮะเป็นเส้นลมปานของลำไส้ใหญ่แต่ว่าเราไม่ต้องสนใจตัวนี้เป็นคุมเกี่ยวเรื่องหน้ากับศีรษะของเราเราทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติเรื่องหน้าแล้วถ้าเราลงตรงนี้มันจะเป็นที่ช่วยกำกับทำให้ได้ผลดีนะถ้าเราทำไปแล้วตรงนี้เราไม่ได้กดเนี่ยจะได้ผลน้อยนะเพราะงั้นเอาแค่ง่ายๆไว้ช่วยตัวเราเองครับก็ได้นะฮะคราวนี้ถ้าคนที่มาหาหมออย่างเป็นโรคอ้วนเป็นโรคอ้วนมาหาหมอถ้าเป็นหมอก็จะทำมากยิ่งกว่าครับมากกว่าที่มูลที่พูดนิดนึงนะฮะเราก็อาจจะลงที่จุดทิวเนี่ยเนาะครับนะแล้วก็มาลงที่ไหนครับมาลงที่กระเพาะอาหารนะมาลงกระเพาะอาหารมีจุดฝังครับที่จุดกระเพาะอาหารมาลงที่ม้ามก็ได้ครับนะอันนี้ก็คือ2อย่างที่มาทำไมครับช่วยในการย่อยช่วยในการย่อยนะฮะหรือไม่เราก็มาที่ปากเนี่ยเป็นรูปปากใช่ไหมครับตรงนี้รูปปากมาที่ปากนะฮะแล้วก็มาที่ทางเดินอาหารก็ได้นะฮะที่ปากแล้วก็มาอย่างเช่นจุดที่ช่วยระหว่างต่อมไร้ท่อที่ช่วยในการในการดูแลตัวเราก็คือจุดพวกนี้ที่เขาเรียกว่าติ่งข้างล่างเนี่ยนะตรงปลายสุดตรงเนี้ยนะตรงนี้ครับข้างในตรงนี้ข้างในเลยตรงนี้ข้างในเนี่ยนะตรงนี้นะถ้าเราดูหูเนี่ยนะครับหูเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีว้าวไปครับจุดที่จะใช้คือจุดที่ตรงนี้อ๋ออยู่ตั้งไปตรงนี้ทีนึงตรงนี้ครับนะจุดนี้เราเรียกว่าจุดต่อมไร้ท่อภาษาอังกฤษเรียกว่า endocrine ครับนะฮะก็จุดเนี้ยภาษาจีนเน่ยฟุนมี่นะเป็นจุดที่ปรับเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆนะช่วยได้มากทีเดียวที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจุดต่างๆเหล่านี้ก็มีส่วนมีจุดเด่นที่ทุกวันนี้เราแนะนำให้คนไข้ทำการบำรุงรักษากันอีกบ้างไหมครับอย่างที่ในชาร์ตมีทั้งกระดูกสันหลังบางคนมีอาการปวดเมื่อยบางคนมีอาการหูตาฝ้าฟางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหูตาฝ้าฟางแล้วก็ลงตรงนี้นะเมื่อคืนนี้ผมได้พูดถึงว่านอกจากเราใช้เข็มซึ่งเป็นเข็มเล็กๆอย่างนี้นะครับผมเข็มมากนะนิดเดียวถ้าเราออกทางจอนี่จะเห็นได้ว่ามือผมเนี่ยยังเนี่ยประมาณข้อหนึ่งของมือครับนะครับส่วนนี้ประมาณ1เซนครับนะเข็มเราลงจริงๆเนี่ยในหูเนี่ยแทงไปเนี่ยก็ประมาณสัก2 มิลเอง2มิล3มิลครับนะอย่าทะลุหูก็ใช้ได้ ครับนะนี่อันหนึ่งนะอย่างนี้มักจะเจ็บชาวบ้านมักไม่เอาครับนะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมาหาเราก็จะใช้เนี่ยนะครับเข็มตรงนี้น่ะเราเรียกว่าเม็ดผักกาดก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดแม่เหล็กก็ได้เล็กๆกลมๆนะแล้วติดอยู่บนพลาสติกเราก็หนีบมันออกมานะฮะหนีบมันนี้ออกมาแล้วมาแปะที่หูแปะที่ตรงไหนก็ได้นะฮะการหนีบก็ไม่ยุ่งยากนะฮะครับนี่ก็คือสิ่งที่ชาวบ้านทำกันข้อสำคัญที่สุดก็คือต้องทำความสะอาดหูก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าถ้าหูนั่นน่ะที่ตรงไหนที่เราลงมันมีแผลมันมีการอักเสบมีอะไรต้องระวังเรื่องการติดเชื้อที่สุดนะแล้วเราก็อันนี้ติดลงไปนี่คือเป็นแค่แปะเฉยๆหรือว่าแปะให้ติดครับแปะให้ติดเห็นไหมพลาสเตอร์เนี่ยมันจะทำให้ข้างๆเนี่ยเห็นไหมพลาสเตอร์นะนี่คือเม็ดแม่เหล็กครับนะนี่คือเม็ดแม่เหล็กนะครับส่วนสำคัญที่สุดมันคือเม็ดเล็กๆเนี่ยเนาะตรงนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนอกจากมันไปตามหูเราเราต้องการให้มันตามหูเราแค่นั้นแทนการฝังเข็มเพราะถ้าเราไม่กดมันก็ไม่เจ็บถ้ากดมันเมื่อไหร่ก็กระตุ้นจุดเจ็บของเราตรงนั้นหรือกระตุ้นจุดที่เราต้องการ
คล้ายๆการฝังเข็มวันหนึ่งเราสามารถจะทำได้ถึง3ครั้งหรือ4ครั้งครั้งหนึ่งประมาณสัก2นาทีถึง5นาทีได้อันนี้คือการนวดนวดแต่ถ้าเกิดแปะนี่แหละครับแปะเม็ดก็แปะเม็ดนี่นะฮะแล้วเรากดที่ตรงเม็ดกดซ้ำลงไปขอประทานโทษครับผมเอาอย่างเช่นเอาจุดที่ตรงกลางหัวใจของเราตรงนี้เลยนี่เป็นจุดหัวใจนะฮะแล้วเรากดลงไปแล้วเราก็นี่ครับนี่จุดเรียบร้อยแล้วถ้าเรากดเมื่อไหร่มันเจ็บเมื่อนั้นโอ้แต่มันก็ไม่ได้เจ็บอะไรแบบมันก็จะเป็นการกดแบบกระตุ้นนะฮะสัก10ครั้งนะมือไหล่ข้างหนึ่งเนี่ยให้วางข้างหลังครับนะเท่านี้เองนะครับครับครับแต่ว่าหมอก็คิดว่าแม้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่สอนให้ทำเนี่ยครับนะอันนี้เราจะติดได้ประมาณสัก2วันถึง3วันแต่ถ้ามันหลุดแล้วติดไว้เลยครับนอนก็มันก็จะติดของเราอยู่นี่นะครับครับแล้วถ้าเรานอนหรืออะไรมันก็ไม่หลุดออกมาแต่ถ้ามันคล้ายๆกับว่ากาวมันเอาไม่อยู่แล้วมันจะหลุดออกมาให้เอาทิ้งเลยนะทิ้งเลยอย่าเอามาใช้อีกเพราะเดี๋ยวมันจะตกลงไปแล้วมันตกลงในหูอาจารย์ครับอย่างนี้ด้วยความที่ช่วงเวลาของเราก็น้อยซะเหลือเกินอยากให้อาจารย์ฝากคำแนะนำถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็การกดจุดสะท้อนหูให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับได้ครับผมอยากจะเรียนว่าหูเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าสูงมากของการแพทย์แผนจีนแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจแน่นอนใน2วันนี้ที่เรานำข้อเสนอเนี่ยมาหาท่านผู้ชมเนี่ยแน่นอนนะครับมันอาจจะไม่สามารถจะครบสมบูรณ์ได้ทุกอย่างแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมีอะไรให้ปรึกษาแพทย์นะแพทย์จีนเนี่ยเขาพร้อมทุกคนเนี่ยยินดีที่จะให้ข้อแนะนำที่ถูกต้องนะเพื่อจะได้ปฏิบัติกับตัวเองได้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วเนี่ยบางอย่างโรคง่ายๆบางชนิดเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเราเองก่อนนะฮะการหาแพทย์แพทย์เนี่ยก็เดี๋ยวนี้ศัพท์สมัยใหม่เขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นทางคอนซัลท์นะเป็นที่ปรึกษาก็สามารถบอกเราได้ทุกทางบอกเราทุกอย่างเพื่อให้เราลดระยะเวลานะในการที่จะไปหาหมอลดค่าใช้จ่ายนะลดการสูญเสียทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ท่านอย่ากลัวว่าจะต้องไปพบแพทย์นะครับการพบแล้วได้ประโยชน์อย่างนี้เนี่ยก็สมควรนะครับครับก็ขอฝากไว้ว่าขอให้ท่านทุกคนตระหนักในเรื่องคุณภาพของสุขภาพเรานะครับผมคุณผู้ชมครับและนี่ก็คืออาจารย์ชัยพนมยันต์นะครับกับเรื่องของสุขภาพกับการกดจุดสะท้อนใบหูของเราครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับมีโอกาสอาจจะต้องมาขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกับแผนจีนกับอาจารย์สักครั้งหนึ่งยินดีครับนะครับเอาละค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงตีท้ายครัวค่ะ